ตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เตรียมปิดหูเลยถามงี้นิดนึงแม่จำกันได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครเรื่องแรกที่เล่นให้ช่อง3นะเรื่องอะไรจำได้สิปีที่แล้วเองปีที่แล้วเองอุ๊ยเหมือนกันก็ไม่กี่ปีเองแหมไม่ได้ถามขนาดนั้นป้าทำไมจะไม่จำไม่ได้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละของแม่เรื่องอะไรเรื่องแรกอุ๊ยตอบได้เร็วมากเลยเพราะมันเพิ่งผ่านไปไม่นานเองนะคะชื่อเรื่องริษยาค่ะริษยาเล่นเป็นหม่อมราชวงศ์วันศิกาเล่นคู่กับพี่จ๊อบนิธิพี่จ๊อบนิธิแล้วแม่ชมล่ะเรื่องแรกช่อง3มาช่อง3เล่น2เรื่องพร้อมกันเลยก็คือเรื่องเพลิงพรายแล้วก็ไฟชนแสงปี52คือถ่ายคู่กันไปเลย2คิวของพ่อล่ะคะเรื่องอะไรของน่าจะปี2400ยังใจเย็น4อยู่ข้างหลัง2534เขาวานที่เป็นสายรับอุ๊ยเดี๋ยวนะคะพ่อเดี๋ยวอยู่ๆเนี่ยจะมาถามย้อนวัยแบบ Y2K ทำไมอยากให้ลองนับดูว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยช่อง3เนี่ยคือผลิตละครรวมไปถึงนักแสดงออกมาเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนจริงๆและก็ยังคงปั้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นนักแสดงเลือดใหม่นะคะของช่อง3เดี๋ยวไปพบกับน้องๆกันเลยดีกว่านะคะน้องก้าวนพก้าวค่ะน้องเซนสุภพงศ์นะคะแล้วก็น้องพีพีปุ้นปรีดีค่ะเลือดใหม่นะครับคือของช่อง3มีผลงานอะไรไงบ้างอ่ะถามก้าวก่อนก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องพรชีวันอยู่ครับก็อีกเป็นหนึ่งอีกโปรเจกต์ในดวงใจเทวพรมฮะเราเป็นทายาทของใครในเรื่องพี่โป๊ปครับพี่โป๊ปคุณปวรนุชน้องพีพีเป็นนางเอกในเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะในเรื่องชื่ออะไรนะในเรื่องชื่อชีวันชีวันน้องล่ะฮะผมอยู่5เรื่องเลยครับอยู่ปออจันทร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ดุจอับสรพรชีวันครับไปยังไง5เรื่องคือตัวละครผมครับเป็นน้องเล็กสุดแต่เขาจะอยู่กับพี่ๆทุกคนนะครับทั้ง5เรื่องก็จะคอยอ้อนพี่ๆเขากันทุกคนแปลว่ารับค่าตัวฉ่ำที่สุดใช่ฮะครับก็คือคนอื่นอาจจะประมาณ8-20ตอนแต่คนนี้ประมาณ40-50ตอนอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นเลยเยอะกว่านั้นนะอย่าว่าไปแล้วแต่ละคนมาอยู่ในช่อง3ได้ยังไงอย่างผมนี่ผมเคยร่วมงานกับช่อง3มาก่อนก็เรื่อง Lovely Writer ครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ต่อเราก็เลยได้มาเซ็นร่วมงานกับช่อง3ก็คือโปรเจกต์นี้ต่อเลยฮะหนูเคยมาแคสช่อง3ทีนึงแต่ว่าไม่ผ่านค่ะและทีนี้ก็เลยเหมือนแบบอ่ะตัดสินใจจะไปเรียนแล้วก็พอกลับมาแล้วก็ไปเดินห้างแล้วก็มีพี่ๆของช่อง3เนี่ยแหละเดินเข้ามาทักว่าเอ้ยน้องเป็นใครอะไรยังไงลองเข้ามาแคสช่อง3ดีไหมพอมาแคสก็เลยได้ค่ะโอเคอ่ะครับของเซ็นมาทำเบื้องหลังก่อนครับมาทำแบบทำซีรีส์ครับช่วง5ทุ่มเป็นผู้กำกับหรือเป็นอะไรเป็นผู้จัดครับเป็นผู้จัดเลยทำซีรีส์ใช่ครับตอนนี้ก็ได้อยู่ครับชื่อว่าทฤษฎีสีชมพูเหรอฮะใช่ครับนี่เขามีแฟนคลับเยอะนะเพื่อนๆแอมเนี่ยแฟนคลับเขานะเนี่ยครับผมเพื่อนๆหรือตัวเราเองน้องเพื่อนขอรับน้องหน่อยเป็นชาเลนจ์นะคะ3ช่อง3อารมณ์ไม่ให้หยิบเลือกอ๋อโอเคหลับตาเป็นเหงาเหงากุ๊บบี้อยู่คนเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เรียนอยู่คณะอะไรหรอครับพี่ไม่ได้มาเรียนพี่มาสอนพี่มาสอนค่ะเรียนอาจารย์พิเศษอะไรเงี้ยครับเป็นรุ่นพี่ใช่ค่ะแต่ผมว่ามีอะไรติดแขนนะครับอุ๊ยอะไรติดล่ะคะน่าจะติดใจผมครับหน้าแดงมากนะครับจริงเหรอจริงมันคือการแสดงไงคะไม่ได้ต้องพูดแดร์หรอกอะไรมากเราก็เล่นออกมาเลยมิมี่โอเคยังอุ้ยดูหน้าดีมากเลยอ่ะฟิวฟิวนี่ไม่เคยตลกอะไรอ่ะอุ้ยไม่มีอะไรเรานัดเธอไปที่ร้านทำไมเธอถึงไม่ไปอ่ะไม่ว่างพอดีติดงานอยู่อะไรเนี่ยพูดอย่างนี้เหรอได้พูดยังไงแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือไม่รักกันแล้วใช่ปะก็รักทุกคนอยู่แล้วเธอก็รู้ว่ารักทุกคนน่ะไปจะไปทำงานแล้วมันยากมากอ่ะ
ว่าหนูแพ้อ่ะแต่เขาก็น่ากลัวนะเขาเดินมาน่ากลัวยากอยู่นะหนูอ่ะชีวิตจริงไม่ตลกงี้หรอกลูกขอบคุณค่ะเอามาไม่รู้แหละต้องเป็นของฉันทั้ง10ใบเอาผมก็มีสิทธิ์แต่ว่าฉันเกิดก่อนแล้วฉันก็มีภาระลูกฉันตั้ง3แต่นั้นมันแม่ผมฮะเดี๋ยวแกแต่งไปแกไปมีเมียแกก็เอาเงินมาให้เมียแกแต่ผมต้องใช้เงินไปเรียนพี่แล้วแกไม่เห็นใจหลานตาดำๆเลยเหรอเนี่ยแกดูสิเนี่ยแม่คงเสียใจมากแม่คงจะผิดหวังกับแกมากงั้นคนละครึ่งมั้ยฮะฉันให้แกใบเดียวใบเดียวมันไม่พอพี่6ล้านไม่พอหรอไม่พอ6ล้านนี่ผมเรียนได้เทอมเดียวเองแล้วแกรู้ไหมว่าตกลงมันขึ้นเงินไม่ได้นะทำไมหรอครับเขาซื้อขึ้นได้ขึ้นได้แล้วได้แล้วมีเซ็นเซอร์ในตัวเองอ่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปคุยกันฝั่งนู้นนะไปเลยนะครับได้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับก็คงต้องอยากรู้จักน้องๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มจากชื่อก่อนเข้าวงการกับเข้าวงการมาแล้วเนี่ยมีใครเปลี่ยนชื่อไหมฮะอ้าวจากเก้านี่เก้าคือลบเก้านี่ชื่อนี้เลยไหมจริงๆมีสุทธิพงศ์ครับชื่อแรกเพราะว่าก่อนเกิดเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งไว้ว่าสุทธิพงศ์เขาตั้งใจมาเป็นแบบนี้แต่พอวันเกิดจริงๆอ่ะเราเกิดวันที่9เดือน9เวลา9โมงอะไรเงี้ยคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยตั้งใจไปเปลี่ยนเป็นชื่อนพเก้าอ๋อวันที่9เดือน9 9โมงครับผมก็เลยใช้มาถึงทุกวันนี้ใช่ฮะก็เลยชื่อ9ครับนพเก้าน้องพีพีล่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะก็คือใช้ชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยชื่อว่าปุณปุณปรีดีค่ะปุณปรีดีแปลว่าอะไรแปลว่ายินดีที่มีบุญค่ะแล้วพีพีล่ะพีพีแปลว่าอ้วนค่ะพีภาษาใต้แปลว่าอ้วนก็คืออ้วนพีอ้วนพีใช่พีพีเอาเป็นคนใต้เป็นคนใต้เป็นคนเกาะสมุยค่ะเอาอยู่สมุยใช่ค่ะชื่อเหมือนกับเป็นเกาะพีพีเนาะใช่ทำไมมีชื่อสมุยล่ะบ้านสมุยแล้วเซนล่ะเซนครับชื่อเซนตั้งแต่เกิดเลยครับชื่อเซนนี่จะมาจากเป็นเหมือนนักบุญนะครับนักบุญนักบุญจะเป็นแบบเซน S I N T ที่เป็นนักบุญต่างๆเซนกระเบี้ยนเซนอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อสุภพงษ์เองก็เป็นชื่อแต่เกิดเหมือนกันครับคุณแม่ก็แบบว่าอากงอลอกงตั้งให้แปลว่าอะไรสุภพงษ์สุภพงษ์แปลว่าผู้นำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลครับอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างชื่อเซนอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเซนบ้างไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นสายเข้าวัดทำบุญมาตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็เห็นว่าคลุกคลีกับการล้างป่าช้าด้วยอ๋อใช่ครับคือคุณตาเป็นประธานศาลเจ้าครับก็เลยทำให้เราแบบว่าเหมือนคลุกคลีกับการที่ว่าเราไปล้างป่าช้ากับคุณตาจะไปล้างป่าช้าที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไปคือเวลาไปเนี่ยก็คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยขุดเลยนะครับขุดดินมาเหมือนเอาศพขึ้นมาค่อยๆแบบแต่ศพเนื้อจะแห้งนะครับค่อยๆแบบขัดเนื้อเขาออกอาบน้ำให้เขาแล้วก็เอามาทำพิธีส่งครับมันอาจจะเป็นพื้นฐานให้จุดตรงนั้นมาตอนป.3ผมก็ชอบอยู่วัดจนทุกวันนี้ก็ยังคงไปอยู่วัดครับก็ชอบทำบุญไปวัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเห็นบอกว่าส่วนนึงที่ได้เข้าวงการก็เพราะว่าเราทำงานอาสาสมัครด้วยใช่ครับคือผมเป็นคนชอบทำค่ายอาสามากครับชอบทำงานอาสาเยอะมากตอนนี้เข้าวงการใหม่ๆเลยเรารู้สึกว่าเราอยากเข้าวงการบันเทิงมาเป็นเป้าหมายเลยครับเพื่อเราจะพาคนไปทำความดีหรือชวนคนทำบุญอะไรเงี้ยทำความดีได้มากที่สุดประมาณนั้นครับเราเป็นการเริ่มจากตรงนั้นในการเข้าวงการบันเทิงก้าวกับพีพีเองนะครับเห็นบอกที่บ้านนี่เข้มงวดมากเพราะคุณพ่อเป็นทหารก็หมายถึงคุณพ่อนะฮะก็จะเป๊ะมากทุกอย่างเวลาจะออกไปเรียนหรือว่ากลับมาเนี้ยอะไรต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่นอนเรื่องล้างจานอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูความเรียบร้อยภายในบ้านก็ต้องเป็นเราหมดเพราะว่าเขาก็ฝึกสอนให้เราแบบรับผิดชอบตัวเองลูกคนเดียวลูกคนเดียวครั้งหนึ่งเนี่ยก้าวถึงขั้นแบบดรอปเรียนใช่ถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมใช่สาเหตุที่ผมขึ้นมากรุงเทพแล้วก็มาทำงานตรงนี้ด้วยเพราะว่าที่บ้านผมมีปัญหาแล้วก็ตัดสินใจขึ้นมาผจญภัยเองเลยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องไปแคสโฆษณาตอนที่ได้เงินก้อนแรกนี่ผมภูมิใจมากๆเลยฮะส่งให้แม่หมดเลยไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะต้องเอาไปจ่ายค่าหอพักค่าอะไรด้วยซ้ำดีใจมากๆก็คือส่งให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยปรากฏว่าเราไม่มีตังค์ใช่ปรากฏก็ต้องโทรไปคุณแม่โอนให้หน่อยโอนให้หน่อยได้ไหมใช่ใช่เป็นประมาณนั้นเราก็เลยต้องดรอปเรียนไปด้วยเพราะว่าจ่ายค่าเรียนไม่ไหวเห็นบอกตอนนั้นก็คือลุยเรื่องของโฆษณาอย่างเดียวเลยลุยโฆษณาอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำตรงนี้ด้วยซ้ำละครอะไรนี่ไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าขี้อายตั้งแต่เด็กแต่พอโฆษณาก็ยังเป็น acting อะไรหรือแบบอะไรที่เรายังพอทำได้อะไรตอนนั้นก็เลยลองลุยเล่นมากี่ตัวแล้วโฆษณา
เยอะนะประมาณ40-50ตัวแล้ว40 50ตัวเลยเหรอใช่ใช่แต่หน้าเป็นแบบเป็นทุนนิยมเหมือนกันนะใช่ต่างนิยมนะใช่เพราะดูเนี่ยดูในกล้องนี่ดูคมเข้มหล่อเหมือนกูเทเลอร์น้องพีก็ถ่ายโฆษณามาเยอะเหมือนกันไม่เยอะค่ะโฆษณาหนูเคยถ่ายแค่ตัวเดียวค่ะใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงละครเนี่ยแหละค่ะแต่ว่างานแรกกับช่อง3เป็นพิธีกรสีสันบันเทิงค่ะทำให้ดูหน่อยได้ไหมสีสันบันเทิงมีนักแสดงในดวงใจไหมหนุ่มกันชัยฝั่งหญิงนี่ชื่อ2คนขึ้นมาเนี่ยแม่ชมกับพี่แอปเนี่ยเราได้เห็นเราอยู่ในจอใจกลางเมืองหนูอยากแบบแสดงละครออกมาให้มันแบบให้แฟนๆได้ชมแม่ FC นี่บินมาจากต่างประเทศเขาบินมาหาเราเพียงแค่เจองานเราในแบบอีเวนต์แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเขาก็บินกลับเลยแล้วมีคนในวงการจีบไหมคะกำลังจะถามเลยเนี่ยก็มีค่ะในวงการเขาทักยังไงอยากรู้พวกแม่เขาทักเนื้อDMแหมทำเป็นไม่รู้เราอ่ะอยากรู้อยากรู้ซันนี่เกวาลินนี่คือว่าจะขอไว้ถ้าปุ๊กสิยอดขายหนูเป็นอันดับ8ของเมืองจีนอันดับ8ยอดขายอัลบั้มสนับสนุนโดย Be Nice Anti Pollution Shower Gel ดีดีครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มขิงดำจุฬาเฮิร์บดูหน่อยได้ไหมสีสันบันเทิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการต่อไปนะคะก็คือจะเป็นรายการ3แซบค่ะซึ่งมีพิธีกรสุดหล่อนะคะก็คือพี่หนุ่มกรรชัยค่ะแล้วก็2พิธีกรสุดสวยเป็นพี่ชมพู่อารยาแล้วก็พี่แอฟทัศออนค่ะก็ฝากรายการ3แซบด้วยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญก็คือเป็นพี่ก้าวนพก้าวพี่เซนสุภพงษ์แล้วก็น้องพีพีปุณปรีดีค่ะฝากด้วยนะคะเวลาที่เราพูดก็จะพูดประมาณแบบนี้ใช่แต่ละคนมีนักแสดงในดวงใจไหมที่เป็นแบบอย่างถ้าถามผมตอนนี้ผมรู้สึกมีชื่อนึงมันติดอยู่ที่แบบหนุ่มกันชัยผมรู้สึกคนนี้ครับอยู่เป็นในดวงใจแต่ถ้าฟังหญิงนี่ชื่อ2คนขึ้นมาเนี่ยแม่ชมกับพี่แอปเนี่ยเอาไปว่าไม่ใช่3คนเนี้ยเขาถ้าจริงๆเนี่ยมีมาแบบนักแสดงที่แบบรู้สึกเป็นไอดอลของเราแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบอย่างแล้วคีอานูรีฟอะไรนะคีอานูรีฟเอาไปต่างประเทศเลยนะไปต่างประเทศเลยนะชอบหลายอย่างในทั้งบทบาทในทางด้านการแสดงแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาอะไรแบบนี้หนูชอบพี่เจนนี่เทียนโพค่ะเจนนี่เทียนโพสุวรรณใช่หนูดูละครเขาตอนเด็กๆรู้สึกว่าเขาเล่นละครแล้วมีเสน่ห์น่ารักแล้วก็ณตอนนี้หนูรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบดูแลตัวเองดีแบบผิวพรรณดีสุขภาพดีก็เลยชื่นชอบครับเซนครับถ้านอกจากชื่อหนุ่มกันชัยผมก็จะคิดถึงชื่อพี่เคนเตเดทครับชอบพี่เคนใช่ครับชอบพี่เคนครับคือดูละครพี่เคนแต่เด็กเหมือนกันครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักแสดงให้ได้เหมือนพี่เขาตอนนี้แต่ละคนก็ได้ทำงานเริ่มมีเงินมีรายได้กันแล้วอยากจะถามว่าบริหารจัดการเรื่องการเงินยังไงให้ใครเก็บคะเก็บเองก็เราก็จะบริหารเราก็จะแบ่งส่วนนึงให้คุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างแล้วก็เอาไปใช้แบบว่าในการทำงานส่วนใหญ่ช่วงนี้จะอยู่กับงานด้วยแหละฮะเลยยังไม่มีโอกาสที่จะไปใช้เงินใช่แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็อยากจะใช้บ้างกำลังหาโอกาสอยู่ใช่รออยู่ฮะพี่ล่ะหนูเก็บเองแล้วคือพอจะให้คุณแม่เนี่ยคือคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้เถอะเห็นเราแบบทำงานเหนื่อยเขาก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยจะให้แม่เป็นเทศกาลเช่นแบบวันแม่วันเกิดเนี่ยก็จะให้เป็นก้อนๆไปเซนล่ะชอบเก็บเองไหมของผมเก็บเองด้วยครับแล้วก็จริงๆเหมือนผมเรียนจบทางเศรษฐศาสตร์มาครับเราก็เลยจะแบบจัดระบบการ manage เงินเลยในส่วนหนึ่งเราจะเก็บส่วนเนี้ยไว้ให้ครอบครัวเราไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งไว้เพื่อทำบุญเพราะผมชอบทำบุญอะไรเงี้ยครับส่วนหนึ่งคือเราเอาไว้เพื่อแบบช่วยเพื่อนๆหรือว่าเป็นอีกส่วนที่เพื่อการลงทุนอะไรเงี้ยครับอย่างปัจจุบันผมก็ลงทุนอะไรตอนนี้ทำเป็นโปรดักชันครับผลิตซีรีส์แล้วก็เป็นค่ายนักแสดงชื่อว่า Idol Factory ครับตั้งแต่เริ่มตอนทำนะอายุเท่าไหร่ตอนเริ่มประมาณอายุ21ครับ21ตอนนั้นเองคือเปิดบริษัททำเกี่ยวกับเรื่องละครใช่ครับคือตอนแรกเกิดเรียนเศรษฐศาสตร์มาทำไมถึงมาเปิดบริษัทบันเทิงเงี้ยจริงๆเริ่มจากอย่างนี้ก่อนครับคือผมมีก่อนหน้านี้ผมกับพี่ผู้จัดการเนี่ยแหละครับก็มีน้องคนนึงมาอยู่ด้วยเขาแคสเยอะมากเหมือนกันเขาได้รับคำสัญญาเยอะแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ในสิ่งที่แบบตามความฝันที่เขาต้องการจุดนึงน้องเขามาปรึกษาผมครับว่าพี่เซนครับผมจะออกจากวงการบันเทิงละผมก็เลยบอกน้องว่าอดทนให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ขอ1ปีพี่จะเก็บเงินทำซีรีส์ให้น้อง
ใช่ครับผมเริ่มจากตรงนั้นในประจวบเหมาะกับเราอยากลงทุนทําธุรกิจอยู่แล้วด้วยแล้วก็ผ่านไปปีนึงครับน้องก็ตั้งใจให้เราเห็นผมก็บอกว่าโอเคพี่ปีนึงที่พี่หายไปพี่ก็ไปศึกษาโปรดักชั่นมาเหมือนกันเราจับมือไปทําซีรีส์กันดีกว่าใช่ครับก็เลยเกิดเป็นซีรีส์แรกครับชื่อว่าแอบหลงรักซึ่งออนแอร์ทางช่อง3นี่แหละครับไปจบไปประมาณปีกว่าแล้วครับประมาณปีกว่าแล้วจบเป็นเรื่องแรกที่เราผลิตกันณตอนนั้นแล้วก็มาเรื่อยๆครับก็เลยเริ่มผลิตเริ่มแบบว่าให้โอกาสน้องๆรู้สึกอย่างที่บอกครับเรามีโอกาสเราโชคดีเราเลยอยากส่งโอกาสโชคดีตรงเนี้ยให้กับหลายๆคนคือได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและเห็นบอกว่าที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าแรงของแฟนคลับที่ช่วยซัพพอร์ตใช่ครับคือจริงๆแฟนคลับผมน่ารักมากครับเอาจริงๆแบบว่าในช่วงแรกเลยเราทำซีรีส์เนาะเราก็ไม่รู้ครับว่าแบบเราจะไปรีเสิร์ชจากไหนจะทำจากไหนก็ได้แฟนคลับเนี่ยครับช่วยบอกว่าเอ้ยเราควรจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะวันแรกที่เราแบบเรามีความสุขมากกับการที่ยังเข้าการบันเทิงอ่ะผมรู้สึกโมเมนต์แรกที่ผมมีความสุขมากเลยนะคือวันที่กระติกน้ำแบบมีเขียนชื่อคำว่าเซนผมดีใจมากเลยอ่ะแล้วผมก็แชร์เขาก็โพสต์กันว่าแบบดีใจกับน้องด้วยที่แบบมีตรงนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบทุกโมเมนต์เราเรียนจบเองเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกย่างก้าวเขาคอยแบบเป็นห่วงเราแล้วอยู่ข้างๆเราเสมอผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกครั้งที่เราท้อเราเหนื่อยเราแทบรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่เรามีทุกคนที่อยู่ข้างๆเราเห็นบอกว่ามีแฟนคลับสักชื่อเซนเลยแฟนคลับที่แบบเหมือนสักเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเป็นแบบเป็นหน้าผมเลยนะเป็นหน้าใช่เป็นแบบมาผมแล้วก็ไว้ที่แขนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นชื่อใช่ผมก็แบบรู้ขอบคุณเขามากอะไรเงี้ยครับนี่คือต่างประเทศใช่ไหมคะมีทั้งไทยและต่างประเทศครับใช่ครับของน้องพีพีก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะวันเกิดล่าสุดก็แฟนคลับก็จัดบิลบอร์ดใหญ่กลางกรุงเลยจัดเต็มมากก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นวันเกิดปีแรกที่แบบเหมือนแบบว่าหนูเซนซิทีฟอ่ะเหมือนแบบเป็นวันเกิดปีแรกที่แบบเราได้เห็นเราอยู่ในจอใจกลางเมืองก็แบบดีใจที่พี่เขาทำให้แล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะมีคนคนนึงที่แบบเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวเดียวกันหรือว่าเราไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าเขาเห็นเราเขารู้จักเราแล้วเขาก็ชื่นชอบในตัวเราแล้วเขาก็ซัพพอร์ตในตัวเราการที่ยิ่งพี่เขาทำให้เหมือนแบบแสดงความรักกับเราขนาดเนี้ยมันยิ่งเป็นอีกจุดนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะอยากทําผลงานออกมาให้ดีเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันอีกก้าวนึงที่หนูอยากแบบแสดงละครออกมาให้มันแบบให้แฟนๆได้ชมได้เห็นในสิ่งที่แบบเราก็พยายามมาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วของก้าวเองพูดถึงเรื่องของ FC หน่อยเห็นบอกว่าแม่ FC นี่บินมาจากต่างประเทศจากอเมริกายุโรปแล้วเอาขวัญมาให้แล้วก็บินกลับเลยใช่ครับอย่างนั้นเลยเขาซัพพอร์ตเราโดยแบบไม่หวังอะไรด้วยซ้ำเขาบินมาหาเราเพียงแค่เจองานเราในแบบอีเวนต์แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเขาก็บินกลับเลยแล้วนอกจากนั้นเขายังแบบมีของติดไม้ติดมือมาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าความประทับใจที่แบบมากๆสำหรับเราอัปเดตสเตตัสกันบ้างสาวสวยก่อนเลยเห็นบอกว่ามีคนจีบเยอะเหมือนกันจริงๆก็ไม่หรอกค่ะไม่มีแค่หนึ่งคนไม่ใช่เยอะ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 จริงพอมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องเยอะขึ้นใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบอยากทำงานก่อนด้วยเวลานอนค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออขอนอนก่อนมีคนในวงการจีบไหมคะกำลังจะถามเลยเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละตอบท้าแบบนี้มีชัวร์ไม่มีมีไหมมีนักแสดงมาจีบมาในวงการเราก็มีค่ะในวงการใช่ค่ะเขาทักยังไงอยากรู้พวกเนี้ยเขาทักดีเอ็มแหมทำเป็นไม่รู้เราอะอยากรู้อยากรู้ก็ดีเอ็มประมาณนั้นค่ะดีเอ็มมาดีเอ็มมาว่าอะไรอะบางทีอาจจะไปแค่แบบอีโมจิก่อนหรืออะไรประมาณแบบนี้ค่ะแพ้ผู้ชายแบบไหนคะหนูเหรอหนูชอบผู้ชายรักสุขภาพหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองแค่นั้นพอสีผิวไม่เกี่ยงเลยสมมติผู้ชายแบบว่าอย่างแบบพี่หนุ่มกันชัยสุดหล่อพี่อย่างเงี้ยได้ไหมพี่หนุ่มมีแล้วไม่ใช่ไปถึงว่าแบบไปถึงหมายถึงว่าถ้าแบบมาแบบคาแรคเตอร์แบบนี้เลยทรงนี้มาใหญ่แต่ว่ายังโสดได้แฟนแถมพ่ออย่างเงี้ยได้เลยค่ะได้เลยได้เลยเห็นไหมล่ะได้เลยคือไม่ได้เกี่ยงคือจริงๆเป็นคนชอบคนอายุมากกว่าหรอจริงๆหนูไม่ได้ติดเรื่องอายุค่ะแต่ว่าหนูชอบคนที่ดูโตกว่าเราหมายถึงว่าถ้าอายุน้อยกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าก็โอเคเปล่งตาสองหนุ่มหล่อแล้วค่ะยังโสดไหมคะเนี่ยตอบช้าโสดครับโสดตอนนี้ก็
มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับพ่อคุณพ่อคุณแม่เพราะมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวมากๆแต่นะคะครับผมก็อย่าสอนเหมือนกันครับแต่ว่าเปิดรับนะครับเปิดรับเปิดรับสมัครเปิดรับให้ขายตัวเองหน่อยครับพรีเซนต์อะไรนะครับพรีเซนต์หน่อยขายของจะขายของก็จุดขายอยู่ตรงไหนคะจุดขายผมรู้สึกว่าผมเป็นคนจริงใจครับผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงผมมีโอกาสได้ดูแลใครสักคนนึงหรือรักใครสักคนนึงแล้วผมก็อยากทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดครับมาถึงก้าวนึงแล้วตอนนี้อยากจะขอบคุณหรือว่าบอกอะไรกับทุกคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่คะมีหลายคนมากที่อยู่เคียงข้างผมให้กำลังใจมาผมก็คือผมไม่ได้วิ่งมาหรืออะไรมาผมแทบจะคลานมาด้วยซ้ำแต่ก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับของผมเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจผมถ้าผมจะทำอะไรให้ทุกคนตอบแทนได้ก็คงเป็นในเส้นทางของผมเองผมจะตั้งใจทำทุกๆอย่างให้เต็มที่ที่สุดเพื่อตอบแทนพวกเขาแค่นี้อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนที่ให้โอกาสหนูได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงให้หนูได้รับบทบาทต่างๆอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยติดตามเราคอยซัพพอร์ตเราค่ะค่ะก็ดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองสร้างผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันฉันอยากจะขอบคุณทุกคนครับที่แบบว่าผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่ให้โอกาสขอบคุณทางช่อง3เองที่ให้โอกาสเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่พร้อมใจที่จะเหนื่อยไปด้วยกันทุกคนผมรู้ว่าในวงการบันเทิงเราแบบมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังคนเบื้องหลังทุกคนเหนื่อยเราก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่รู้สึกว่าเขาไม่เคยปล่อยมือเราเลยขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างกันเสมอครับขอบคุณจริงครับครับขอบคุณครับอวยพรให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการแสดงเอาเป็นว่าขอให้เล่นเรื่องอะไรก็ดังๆปังๆทุกๆเรื่องเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่นี่คือเลือดใหม่ของทางช่อง3นะแต่ว่าเบรกหน้ายังมีอีก1สตาร์นะครับที่เรียกว่าเป็นสตาร์ไปโกอินเตอร์มาแล้วนะครับวันนี้ต้องพูดภาษาจีนกันแบบรัวๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกับเธอครับหยางหยินฉิงนี่ตอบนานยอดขายหนูเป็นอันดับ8ของเมืองจีนไม่เคยได้แบบเรียกเราเข้าไปเพื่อไปร้องไปร้องไม่มีเลยไม่มีเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะหน้าตาของหนูหรือเปล่าทำไมอ่ะคือหน้าตาของหนูแบบสวยเกินเขาเลยไม่ค่อยชอบหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจจริงเหรอน่ารักตายหวานมากนะแบ๊วมากแบ๊วกรุบแบ๊วกรุบหนูชอบพี่ตั้งแต่ตอนหนูเกิดแล้วนะคะหนูร้องได้หมดทุกเพลงของพี่เบิร์ดจริงป่ะขอเจอพี่เบิร์ดธงชัยสักครั้งในชีวิตนะคะสักครั้งในชีวิตสนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าโอเคแม่มาดูภาษาจีนกันสักนิดหนึ่งธรรมดาถนัดไหมภาษาจีนไม่ชมได้ไหมหัวชื่อหัวชื่อนี่แปลว่าหัวชื่อแอฟหัวชื่อเหยื่อมาเราก็จะได้พูดถูกหัวไอ้หนี่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องฝึกกันขนาดนี้เลยเหรอได้ข่าวว่าแขกรับเชิญเราก็พูดภาษาไทยไม่ใช่หรอพ่อยังไงเนี่ยเอาสนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วน้องนายมาเขามีการแบบเข้าคอร์สภาษาจีนนู่นนี่นั่นวันนี้มีศิลปินแบบมาจากจีนอีกละก็เลยทำให้ตอนนี้บอกเลยนะคะสามแซบเนี่ยมีแฟนๆที่จีนเนี่ยติดตามด้วยนะไปพบกับน้องซันนี่เกวลินนะครับหยางหยินฉิงBaby, 我抓到把柄 Love me, you can love my body 对这游戏上瘾别说你懂得珍惜你好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 杨云群ใช่ค่ะพูดถูกไหมครับถูกค่ะถูกค่ะถูกนะคือได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเจอตัวเป็นๆเพิ่งเจอวันนี้เป็นไงคือพี่นี่นับสำนวนสำเนียงพอได้ไหมดีค่ะดีนะพี่ถามนิดนึงก่อนหยางหยินฉิงเนี่ยแปลว่าอะไรหยางแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะหยินแปลว่าก้อนเมฆค่ะฉิงแปลว่าบรรยากาศที่สดใสฉิงใช่ไหมใช่มีเชื้อไทยจีนอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนไทยค่ะเพราะฉันก็จะพูดภาษาจีนเป็นอยู่แล้วตอนแรกๆพูดไม่ค่อยได้ค่ะแต่คือประมาณหนูประมาณอายุ15หนูไปเรียนต่อที่ไต้หวันไทเปแล้วก็ตอนนั้นถึงแบบใช้ภาษาจีนอย่างจริงจังตอนนั้นไปเรียนอะไรคะตอนนั้นก็คือเรียนเกี่ยวกับการแสดงค่ะเต้นร้องประมาณนี้ค่ะแต่เห็นว่าไปแข่งขันร้องเพลงด้วยตัวเองใช่ไหมครับมีโอกาสได้ไปแข่งเป็นตัวแทนไทยนี่แหละค่ะไปแข่งร้องเพลงจีนที่ออกแข่งร้องเพลงฮกเกี้ยนที่เมืองจีนค่ะ
แล้วตอนนั้นก็คือมีผู้จัดการทางไต้หวันเนี่ยเขาเห็นแล้วเหมือนเขาชอบเขาก็เลยเหมือนอยากลองไปทำดูไหมแล้วตอนนั้นคือหนูคิดว่ามันมีโอกาสหนูก็เลยอ่านลองไปทำดู okay. แต่คือหนูแข่งหลายรายการค่ะหนูแข่งเยอะโอ้แข่งเยอะหลายรายการเห็นบอกมีวันเดอร์ลิงมาเป็นคแมลมองใช่ไหมเมื่อกี้คือโรงเรียนของหนูอ่ะเขาจะเป็นโรงเรียนแบบว่าจะคอยมีโมเดลลิ่งมาดูเพราะว่าเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินแหละเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือปกติตอนที่อยู่ช่วงนั้นประมาณเกือบ2ปีอ่ะเขาจะมีมาดูทุกวันแต่ไม่เคยเลือกหนูเป็นก็คือเข้าไปออดิชั่นเลยไม่เคยได้แบบเรียกเราเข้าไปเพื่อไปร้องไม่มีเลยไม่มีเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะหน้าตาของหนูหรือเปล่าทำไมอ่ะคือหน้าตาของหนูแบบสวยเกินเขาเลยไม่ค่อยชอบหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะสวยเกินไงผมยาวผมยาวเกินหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจจริงเหรอมีรูปไหมเอาขอดูหน่อยหวานหวานหรอโอ้ยหวานน่ารักตายหวานมากนะแบลมากแบลกรุบแบลกรุบแล้วทำไมอ่ะไม่คือตอนนั้นตอนที่ไปหนูก็เลยก็อย่างที่เมื่อกี้พี่หนุ่มว่าค่ะก็คือมีโมเดลลิ่งมาเขามาคัดนักแสดงแล้วก็วันนั้นอ่ะพอหนูเห็นอุ้ยบริษัทดังด้วยหนูว่ามันคงไม่เกี่ยวอะไรกับหนูหรอกคือปกติอ่ะถ้าโมเดลลิ่งเขาจะมาดูตัวอย่างเงี้ยหนูจะอยู่อย่างนี้เลยค่ะมองฉันหน่อยHiลูกแกมีค่ะประมาณนี้ค่ะอ๋อคือเขาก็จะเดินเขาจะดูไม่ค่ะเขาก็จะสุ่มๆก็จะเป็นนักเรียนก็นั่งกันอยู่ใช่แล้วก็แบบอ่ะคนนี้มาอ่ะคนนั้นมาอ่ะคนนู้นมาวันนั้นหนูก็เลยบอกว่าพอเห็นเป็นบริษัทใหญ่ด้วยหนูว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วแหละแล้วหนูก็หันไปแล้วหนูก็ผูกเชือกรองเท้าแล้วก็มองคนข้างหลังน่ะคนนู้นน่ะขอมาดูหน้าหน่อยเหรอใช่หนูก็แบบอุ้ยนี่ห้าวนี่ห้าวค่ะแสดงว่าโพสต์นี้มันได้นะใช่คือแบบไม่ต้องสนใจเขาอะท่าไหนขอพี่ดูอีกทีได้ไหมขอพี่ดูอีกทีได้ไหมขอดูท่าผูกเชือกรองเท้าที่เขามองนี่อย่างรออย่างรอไม่ตอนนั้นคือมัดผมด้วยค่ะมัดผมแล้วก็ใส่แว่นตาตอนนั้นก็ยังเป็นคาแรคเตอร์หวานหวานอยู่ใช่ค่ะถูกไหมคะใช่แล้วเขาบอกว่าพอเลือกแล้วเนี่ยก็ต้องไปสัมภาษณ์ใช่ค่ะใช่ไหมคะเขาบอกว่าสัมภาษณ์เนี่ยเจอคำถามที่อึ้งไปเลยคำแรกที่หนูเข้าไปเขาก็มองหน้าหนูก่อนเพราะหนูเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปค่ะแล้วเขาก็เลือกหนูเขาก็ถามว่าถ้าให้ตัดผมสั้นตัดไหมหนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะถ้าพี่เลือกหนูอ่ะหนูตัดให้เลยจะให้หนูโกนก็ได้ใช่ตอนนั้นหนูก็แบบโกนได้นะอย่างนี้ค่ะประมาณแล้วเหมือนแบบเขาก็บอกว่างั้นขอดูความสามารถหน่อยร้องได้ไหมเต้นได้ไหมตอนแรกหนูก็เต้นก่อนแล้วพอเต้นเสร็จเขาก็บอกเอ้ยมีเชื้อสายไทยด้วยหรอหนูก็บอกว่าใช่หนูเป็นลูกครึ่งไทยจีนแล้วเขาก็เหมือนแบบเอ้าพูดไทยได้เปล่าหนูได้ค่ะงั้นพูดไทยให้ฟังหน่อยแล้วหนูก็พูดไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไหนลองเล่นแบบผีมาแบบเจอผีอ่ะตกใจเจอผีแบบแสดงเลยนะตรงนั้นนายทำยังไงทำให้ดูหน่อยใช่ไหมเราทำยังไงหนูต้องพูดออกมาใช่ไหมคะตอนนั้นหนูคือแบบผีออกมาไม่เขาไม่เป็นไรพี่เขาช่วยแบบปีดให้หนูด้วยแล้วไงคือแล้วเขาก็ฟังอยู่ใช่เขาก็ฟังอยู่แล้วเขาก็ขำก็เหมือนพี่ๆเมื่อกี้นี่แหละค่ะเหรอขำแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคาแรคเตอร์เราไม่ใช่แบบเนี้ยแต่เขาฟังไทยไม่ได้ใช่ไหมฟังไม่ได้ค่ะแต่เขารู้สึกตลกเอ้ยชอบก็แบบร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงมันสายถนัดหนูอยู่แล้วแล้วหนูก็ร้องเขาบอกว่าอยากแบบขอสักไทยคำจีนคำแบบอย่างเงี้ยแบบร้องเพลงเอาขอภาษาไทยก่อนแล้วภาษาจีนรวมไปด้วยอย่างเงี้ยมีไหมแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์หนูมันไม่ได้ออกแบบสวยไม่ได้หวานไม่ได้หวานเขาเลยรู้สึกว่าหนูออกตลกแล้วก็อาจจะแบบโครงหน้าหนูเขารู้สึกว่าตัดผมสั้นน่าจะดูดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นเขาก็แบบเรียกเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บหนูก็รอไปประมาณ2อาทิตย์นี่แหละค่ะแล้วหนูก็เจอตัวเขาแล้วเหมือนแบบเขาก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยนี่แหละค่ะแบบเมืองไทยแบบละครเป็นยังไงอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ก็คุยเล่นกันแล้วก็คุยถึงเรื่องนิสัยหนูแล้วหนูก็บอกกับเขาว่าถ้าพี่เลือกหนูอ่ะหนูทำได้หมดหนูก็บอกว่าหนูเล่นบทสวยก็ได้เล่นหลอกก็ได้หรือแบบจะให้หนูเอาฮาเลยก็ได้หนูได้หมดตอนนั้นหนูบอกเขาว่าแบบขอโอกาสละกันแล้วเหมือนแบบเจอตัวเสร็จปุ๊บผ่านไปอีก2อาทิตย์เขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกกับหนูคือหนูดีใจมากนะคะตอนที่เขาโทรมาแล้วเหมือนเขาก็เหมือนบอกกับหนูว่าขอบคุณนะที่มาก็อาจจะแบบขอคิดดูก่อนละกันมีเซนกับหนูคือตอนนั้นแค่วิดีโอค่ะน้ำตาหนูตกเลยหนูก็แบบตรงไหนที่แบบพี่ไม่ถูกใจหนูหรือเปล่าบอกหนูได้นะหนูแบบปรับเปลี่ยนให้ได้พวกอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเสียงสั่นแล้วเหมือนเขาก็ได้ยินเสียงหนูแหละแล้วเขาก็พูดเล่นพรุ่งนี้มาดูเรื่องสัญญาด้วยนะแล้วหนูก็แบบขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใช่ไหมเดี๋ยวจะรีบไปหนูก็ประมาณนี้ร้องเลยใช่ไหมใช่ร้องเลย
ล้วเหมือนแบบตอนแรกอ่ะจริงๆไอ้ละครเรื่องนั้นนะคะมันไม่มีตัวของหนูนะก็คือไม่มีตัวละครของหนูเขาเขียนเพิ่มแล้วเขาเขียนเพิ่มมาให้หนูเพราะเขารู้สึกว่าแบบแนวหนูแบบแนวตลกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นนักแสดงใช่ตอนนั้นคือเดบิวต์เป็นนักแสดงก่อนค่ะใช่ย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมคืออยากรู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดที่แบบเรามีแพชชั่นทางด้านร้องเพลงและการแสดงสุดๆเลยเนี่ยอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะไปทางบันเทิงนี่แหละตั้งแต่เด็กๆอะค่ะคุณพ่อชอบฟังเพลงพี่เบิร์ดธงชัยชอบมากค่ะแล้วเหมือนแบบหนูก็ได้ซึมซับมาด้วยดูพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตหนูก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าหนูได้เป็นแบบพี่เบิร์ดได้ก็ดีเนาะก็คือแบบเราร้องเพลงได้เราเต้นได้เราแสดงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นนักร้องตอนนั้นขอย้อนกลับไปตอนที่ได้เซ็นสัญญาแล้วตกลงได้ตัดผมตอนไหนคะได้ตัดผมตอนหลังเซ็นสัญญาประมาณ 2-3 เดือนค่ะแล้วเหมือนเขาตอนแรกคือตัดประมาณนี้ก่อนค่ะแบบบ๊อบใช่บ๊อบหน่อยนึงใช่แล้วเหมือนตอนนั้นพอตัดเสร็จเขารู้สึกว่าสวยไม่พอก็คือหน้าโครงหน้ามันไม่ออกใช่เขาก็เลยให้หนูตัดแบบเนี้ยแล้วพอตัดแบบนี้เสร็จเขาก็แบบเออดูดีแล้วก็ให้หนูย้อมผมทองไปเลยใช่แล้วก็แบบพอผมสั้นขึ้นปุ๊บผู้ชายก็มองผู้หญิงก็มองเลยหนูก็เลยว่าเราได้ทางนี้เรากินได้หมดนี่แสดงว่าเขาแบบเนาะบางทีเขาต้อนแหลมเนาะเห็นตั้งแต่แวบแรกเลยเห็นบอกว่าต้องซ้อมเต้นหนักมากด้วยซ้อมทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าค่ะก็คือโรงเรียนเขาจะมีสอนอยู่แล้วแล้วหนูเรียนเรื่องเต้นก็คือหนูเลือกทางด้านเต้นใช่ก็เลยจะเต้นทุกวันเต้นจนถึงทุ่มหนึ่งประมาณค่ะโหเป็น10ชั่วโมงเลยเนาะใช่ก็คือเต้นเสร็จ2ชั่วโมงพักแล้วก็2ชั่วโมงก็คือแต่ละวันมันแต่ละคาบมันจะไม่เหมือนกันค่ะคาบแรกอาจจะเป็นฮิปฮอปคาบที่2อาจจะเป็นป๊อปปิ้งคาบที่3จะเป็นล็อกกิ้งแล้วก็เบรกกิ้งอะไรเงี้ยค่ะตามไปเต้นทั้งวันเต้นทั้งวันค่ะแล้วก็กลางคืนก็คือเต้นเสริมแบบอย่างสมมติว่าถ้าอย่างตัวหนูชอบฮิปฮอปอุ๊ยขอโทษค่ะอย่างตัวหนูชอบฮิปฮอปไงคะหนูก็จะแบบอาเสริมเรื่องฮิปฮอปไปตอนนั้นเต้นให้ดูหน่อยได้มั้ยอ่ะอะไรนะคะเต้นให้ดูหน่อยได้มั้ยก็ฮิปฮอปมันจะแบบมันจะอย่างเงี้ยเออค่ะแล้วก็โยกนะคะโยกธรรมดาโอ้อ่ะแม่คือพอดองเขาทำอะไรมันก็ดูง่ายดูสวยไปหมดเลยฉันขยับแค่นี้เองอ่ะใช่ค่ะก็ฮิปฮอปมันจะเน้นเรื่องของช่วงขาแล้วมีท่าไหนแบบยากๆมันแบบการเต้นแบบจังหวะไหนท่าลองไหนที่แบบยากๆก็น่าจะเป็น breaking อะค่ะ b-boy อ๋อต้องมีหมุนหมุนใช่ที่หนูเต้นไม่ได้เลยใช่แต่หนูก็ได้นิดหน่อยนะคะบีบอยนี่ไงคะบีบอยมานั่งนี่มาอยากกินวิ่งอีกท่านึงค่ะอีกท่านึงนี่กลับมานั่งนี่มากลับมานั่งนี่มากลับมานี่ค่ะกลับมานั่งที่มาใช่หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้สวยด้วยตลกแล้วเราเนี่ยบีบอยค่ะเอาแล้วนั้นฝึกเต้นแล้วฝึกร้องเพลงอะคะค่ะอย่างถ้าร้องเพลงนี้เมื่อก่อนหนูเคยไปตอนอยู่เมืองไทยนะคะหนูเคยเรียนกับครูอ้วนมณีนุชที่เป็นโรงเรียนสอนของเขาอะค่ะทุกวันที่แกก็มาอ่านข่าวพี่อะไรคะโปรเจกต์เสียงทุกวันก็จากตรงนี้แหละค่ะจากครูอ้วนตรงนี้แหละค่ะก็เลยหนูเลยเริ่มเข้าประกวดใช่พี่อยากรู้วิธีการทำงานเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาเข้มงวดไหมเขามีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นกฎเป็นข้อห้ามหรือว่าเป็นสิ่งที่ห้าม你是我计划外的不可思议，一抹星光降临我的生命，点亮微笑的沙粒。ตบมือสินักเรียนเนาะเรื่องของหัวใจมีหนุ่มๆมาจีบไหมอยู่ที่นู่นเลยหนูเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะจริงป่ะอะไรที่ทำให้เราตั้งมั่นแล้วก็อดทนถ้าเราพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำให้ได้จุดที่ตัวเองอยากจะได้หนูว่าทำได้แน่นอนอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าหนูว่ามันได้แน่นอนอยากรู้วิธีการทำงานเขาเข้มงวดไหมเขามีอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นกฎเป็นข้อห้ามหรือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามก็เหมือนไอดอลทั่วไปอะค่ะทานเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้มีแฟนไม่ได้ทำไมอะก็เหมือนเป็นภาพลักษณ์หรือเปล่าคะเพราะว่าไอดอลจะต้องมีคลิปลุกไงคะดูวินัยแบบเคร่งครัดเนาะใช่ค่ะเพราะว่ากลัวค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีเพลงของเราเองเรียบร้อย
มีค่ะมีมา3อัลบั้มแล้วค่ะอัลบั้มแรกชื่ออะไรนะอัลบั้มชื่อ How the Weather Today ค่ะเป็นเพลงจีนหมดเลยเป็นเพลงจีนทั้งหมดค่ะ3ทั้ง3อัลบั้มอ๋อแล้วอันที่2อ่ะอันที่2คือมีค่ะมีมีค่ะมีค่ะใช่แล้ว3ล่ะ3ก็คืออัลบั้มที่3ไม่มีชื่ออังกฤษค่ะแต่จะชื่อจีฮวาไว้จิงฉิอะไรนะจีฮวาไว้จิงฉิค่ะจีฮวาไว้จิงฉิใช่ค่ะเดี๋ยวอีก3นาทีถามใหม่ใจเย็นใจร้ายเนี่ยเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเป็นเพลงช้าค่ะร้องให้ฟังหน่อยได้มั้ย你是我计划外的不可思议一抹星光降临我的生命点亮微笑的沙粒เพราะนะเสียงพอมากเลยอ่ะใช่เป็นแนว R&B ค่ะเออเพราะเนื้อเพราะเนื้อเพราะเนื้อร้อยไหมคะเอาตบมือสินักเรียนเอาเออคนชอบแนว R&B อยู่แล้วป่ะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็บวกกับที่หนูเป็นเมื่อก่อนเป็นโกกุ๊ปด้วยค่ะก็อาจจะต้องมีเพลงที่ออกแนวเต้นด้วยเลยสามอัลบั้มที่เราออกมาเนี่ยเป็นคนเดียวเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะอัลบั้มไหนที่แบบมันปังที่สุดเลยปังที่สุดน่าจะเป็นอัลบั้มแรกค่ะของปีนั้นนะคะหนูยอดขายหนูเป็นอันดับ8ของเมืองจีนนะคะเป็นอันดับ8ของเมืองจีนยอดขายอัลบั้มใช่เหรอใช่อันนั้นคือดีที่สุดตอนนั้นค่ะคือจะดังมากอ่ะอันดับ8ของเมืองจีนนี่เยอะมากเลยนะใช่แล้วก็โอเคค่ะหนูพอใจแล้วสรุปไปอยู่ที่นู่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วจะไปอยู่ปักกิ่งใช่มั้ยคะประมาณ5-6 ปีแล้วค่ะแล้วเรื่องของหัวใจมีหนุ่มๆมาจีบมาอยู่ที่นู่นเลยหนูเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะจริงป่ะส่วนใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าผมหนูสั้นด้วยแต่แล้วแบบอย่างวันนี้พี่ที่แต่งหน้าของหนูอะค่ะเขาเจอหนูครั้งแรกตอนที่เขาแต่งฉันนึกว่าเธอเป็นทอมฉันนึกว่าเธอเป็นทอมเหรอใช่แต่คือจริตหนูจะออกอันนี้พูดได้ไหมคะคำนี้ได้สิจริตหนูออกหนูจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบภายนอกหนูจะดูแมนหน่อยใช่แต่ก็มีผู้ชายเข้ามาคุยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีอะไรสเปคผู้ชายไหมคะเห็นบอกว่ามีถ้าเป็นสเปคผู้ชายเนี่ยขอไว้เลย3ข้อคืออะไรบ้างคะสเปคผู้ชายเหรอคะได้หมดค่ะได้สามข้อล่ะก็ดูสะอาดค่ะดูไปแล้วสะอาดค่ะไม่ต้องผิวไม่ต้องขาวก็ได้ค่ะแต่ขอให้ดูแล้วสะอาดใช่ค่ะแล้วก็ทำกับข้าวเป็นทำอาหารเป็นค่ะแล้วสุดท้ายก็ขอตา2ชั้นค่ะเพราะว่าตาหนูเล็กมีโอกาสจะกลับมาเล่นละครหรือมาอะไรเมืองไทยมาร้องเพลงมีไหมมีแบบมาต้องแบบมาแบบร้องเพลงเขาเรียกอะไรฟิชเชอร์ลิงกับใครอะไรอย่างงี้ไหมรับเชิญอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะก็ถ้ามีโอกาสค่ะหนูก็อยากจะมีผลงานที่ไทยด้วยค่ะอยากร้องกับใครพี่เบิร์ดธงชัยค่ะโอ้นี่ตอบหนูขอทั้งชีวิตหนูยังไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดธงชัยเลยคือเขาเป็นไอดอลของหนูเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ถ้าได้ฟีเจอริ่งคุณพ่อคงฟินมากเนาะหนูไม่ฟินก็ได้ค่ะขอเจอตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะขอขึ้นเวทีสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะขึ้นไปเป็นลัคกี้แฟนอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดคะซันนี่ค่ะหนูชอบพี่ตั้งแต่ตอนหนูเกิดแล้วนะคะหนูร้องได้หมดทุกเพลงของพี่เบิร์ดจริงป่ะขอเจอพี่เบิร์ดธงชัยสักครั้งในชีวิตนะคะสักครั้งในชีวิตพี่เบิร์ดซันนี่ค่ะโอเคเรารู้แล้วพอมาถึงวันนี้นะวันที่เราได้เป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวนะแล้วก็แบบได้ขึ้นเวทีแบบว่าเต็มรูปแบบรวมถึงมีแฟนคลับมากมายที่เชียร์เราอยู่ด้วยครั้งแรกเลยที่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วรู้สึกยังไงคะ2019ค่ะต้นปีเพราะว่าเรามีจัดคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนด้อมจีนเขาจะเป็นแบบสมมติว่าแฟนคลับหนูก็จะอยู่โซนนี้แฟนคลับของเพื่อนต่างๆก็โซนนี้โซนนั้นโซนนู้นใช่ค่ะและครั้งนั้นคือแฟนคลับหนูมาเยอะใช่ก็คือเป็นแผ่นข้างหลังเลยค่ะสีแดงเพราะหนูเป็นเขาจะมีสัญลักษณ์สีเป็นของตัวเองค่ะสีหนูเป็นสีแดงแล้วก็ตอนนั้นนะคะที่หนูเห็นภาพนั้นอะคือหนูดีใจแต่พอหนูดีใจเสร็จหนูก็รู้สึกเสียใจนิดนึงว่าก็คือหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจที่หนูได้มีแฟนคลับที่ชื่นชอบหนูเยอะขนาดเนี้ยแต่หนูไม่รู้ว่าภาพเนี้ยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ค่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเรายังไม่เคยมีเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถทุ่มสุดตัวไปได้แต่ว่าพอเรามีขึ้นมาจริงๆแล้วก็กลัวสูญเสียอย่างตัวหนูค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มันอยู่นานอีกสักหน่อยนึงใช่ก็คือหนูกลัวว่าแบบ
ปีหน้าจะหายไปไหมอะไรเงี้ยใช่ความคิดของหนูเป็นอย่างนั้นแต่พอหลังจากนั้นเราก็เป็นศิลปินเดี่ยวแฟนคลับก็ยังตามมาก็ยังตามค่ะก็แบบไปคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเพราะว่าหนูจัดคอนเสิร์ตเองนะคะแต่ว่าจัดแบบเล็กๆเข้ามาดูได้พันคนอะไรเงี้ยค่ะก็มาซัพพอร์ตค่ะแล้วก็มาติดตามก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะใช่ที่เราภูมิใจที่สุดแล้วก็แฮปปี้มากๆก็คือทำงานแล้วเราสามารถดูแลที่บ้านได้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บ้านหนูอย่างเงี้ยไม่ใช่มีเงินล้นเหลือให้ใช้อะค่ะก็คือพอมีพอกินแล้วคุณพ่อก็ทำกิจการด้วยค่ะตอนที่ได้เงินก้อนแรกคือเมื่อปี18แล้วตอนนั้นหนูก็แบบว่ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ก่อนครับโอ้ฟังดูก็คือแบบว่าสู้มานานเหมือนกันนะคะตั้งแต่ไต้หวันจนเราไปปักกิ่งใช่ค่ะอะไรที่ทำให้เราตั้งมั่นแล้วก็อดทนแล้วก็จนมันทำได้สำเร็จอะผมก็เชื่อว่าแบบถ้าหนูพยายามทำอะไรไปอะหนูว่ามันต้องสำเร็จแน่นอนหนูว่าทุกๆคนก็เป็นเหมือนกันนี่แหละค่ะก็คือถ้าเราพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำให้ได้จุดที่ตัวเองอยากจะได้หนูว่าทำได้แน่นอนอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าหนูว่ามันได้แน่นอนบวกกับได้แรงซัพพอร์ตจากครอบครัวใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะตอนนั้นขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างด้วยค่ะที่คอยมีเสียงอะไรพวกนี้ให้หนูแบบยืนอึดได้เป็นแรงฮึดเขาเรียกเป็นแรงฮึดค่ะอัปเดตผลงานให้พวกเราหน่อยค่ะเดี๋ยวมีอะไรให้เราติดตามกันบ้างสำหรับปีนี้ผลงานใช่ไหมคะก็เพิ่งอัลบั้มที่3เพิ่งออกค่ะชื่อข้อว่าจริงสิงหันมาตกใจเลยนึกว่าจะหันว่าพี่หนุ่มเมื่อกี้ชื่ออะไรนะโอ้โหก็สามารถรับฟังได้ทุกทางค่ะ Spotify YouTube ได้หมดค่ะก็คือทั้ง3อัลบั้มจะมีทั้ง3อัลบั้มอยู่ใน Spotify ในจู๊กมีหมดค่ะก็ทุกคนสามารถไปฟังได้ค่ะเป็นอัลบั้มที่3แล้วก็ในอนาคตก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีโอกาสจัดมีตติ้งที่ไทยด้วยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็อยากจะอาจจะมีมีตติ้งที่จีนอีกพูดถึงแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราหน่อยฮะเชิญครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณซันสตาร์ทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมาเสมอตั้งแต่หนูเดบิวต์ก็จะ10ปีแล้วล่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตทำให้หนูมีวันนี้ได้ก็จะพยายามทำผลงานที่ดีต่อไปค่ะแล้วก็ไม่ให้ทุกคนผิดหวังนะคะไม่ให้ทุกคนเสียหน้าที่ได้ชอบตัวหนูค่ะขอบคุณค่ะ感谢各位太阳星们对我的支持与鼓励感谢你们大家一直陪伴在我身边知道你们追我特别的辛苦我还是会尽我的努力去把所有的作品做到最好也希望你们一直能陪伴我哟也希望我每次的作品都可以让你们开心快乐然后我会成为一个更好的歌手的不会让你们丢脸的嗯ขอบคุณค่ะ谢谢จะบอกให้แปลนะแปลว่าอะไรก็ประมาณประมาณที่เมื่อกี้ที่พูดไปโอเคใช่วันนี้ขอบคุณน้องซันนี่เกียวรินมากๆนะครับขอบคุณค่ะรายการกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะวันนี้จะบอกเลยว่าชื่นชอบมากเพราะว่าขอบคุณค่ะคือน้องเป็นศิลปินจีนที่ตอนแรกเอาตรงคิดว่าแบบมานั่งคุยกับน้องคงจะมีแบบอารมณ์แบบมุมนึงที่เป็นแบบศิลปินที่ต้องแบบคลิปคาแรคเตอร์หรือแบบให้ตัวเองแบบว่าดูแบบแต่คือมาดูน้องเป็นธรรมชาติมากเป็นง่ายเข้าถึงง่ายใช่เป็นตัวของน้องเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสัมผัสได้สุดท้ายขออีกสักครั้งได้ไหมเห็นผีแล้วเป็นยังไงหนูต้องพูดได้ใช่ไหมต้องแสดงด้วยใช่ไหมขอชอบใช่ไหมคะชอบผมชอบหนูเล่นหนังผีได้นะหาหนูได้นะคะเอาเป็นว่าเต็มอิ่มจริงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพวกเราสามแซ่บคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโพลิพัท